ร้านนี้เนี่ยเขาบอกว่าให้ทีมงานเสิร์ชหาดูแล้วก็เป็นร้านที่แปลกขึ้นชื่อร้านลาบสว่างแดนดินเนี่ยปุ๊บก็จะขึ้นชื่อร้านนี้มาเลยร้านลาบเคนยาอืมชื่อแปลกเลยนะเคนยาลาบเคนยามันคือยังไงลาบเคนยาคนเคนยาเป็นคนทำครับแล้วก็ไม่ใช่คนอีสานบ้านเฮาก็เลยอยากมาพิสูจน์เป็นคนเคนยาแต่ผมไม่เคยกินฝีมือแบบนี้เลยนะครับทำเป็นนะครับเนี่ยลองดูเลยจัดเลยครับเอาลาบก้อยนานไหมฮะกว่าจะกินนานอยู่ครับนานด้วยน้ำจิ้มน้ำจิ้มน้ำจิ้มเลยข้าวเขายังกำลังนึ่งอยู่ครับนึ่งอยู่ครับต้องทาข้าวซุปจึงไปเสิร์ฟให้เราอีกเคยไปเล่นวงรางที่สยามลิมิตใช่ป่ะครับโอ้เสือเสือเน้นๆใส่เพียลวกแล้วก็ใส่ข้าวคั่วไปด้วยอันนี้อะไรนะซอยจุครับอันนี้ซอยจุซอยจุเท่าไหร่ครับซอยจุ70บาทครับเดี๋ยวอาจจะให้ทุนไปก่อนเดี๋ยวต้องแล้วแต่ตัวนั่นเทือนั่นเนาะเออผมยังกินได้สนุกได้ดื่มได้ก็ต้องทำงานได้ครับมีหลายคนถามว่าพี่อิทโอ้โหอยู่กับแขกทุกวันดื่มทุกวันกินแบบนี้ทุกวันสุกสุกดิบๆด้วยทำไงเราต้องมีตัวช่วยครับนี่แหละฮะแนะนำเจซูมินนะครับตัวนี้ฮะเหมาะสำหรับคนที่เขาเรียกว่าเป็นไขมันในเลือดหรือว่าเป็นคนที่ไขมันพอกตับมีปัญหาเรื่องตับกินดื่มทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นตับเราทำงานหนักเราต้องดูแลตัวเองนะครับตัวนี้แหละครับก่อนดื่มก่อนปาร์ตี้นะครับ2เม็ดแล้วก็ก่อนนอนอีก2เม็ดตื่นมานะครับเราก็สามารถไปทำงานได้นี่คือเคล็ดลับเลยนะครับผมแนะนำพี่ๆน้องๆศิลปินดาราหลายๆคนพี่น้องเด้อหรือว่าใครที่ไปหาหมอแล้วบอกว่าช่วงแรกๆไขมันพอกตับมีไขมันในเลือดสูงนะครับลองทานสักเดือนนึงนะครับเดี๋ยวเราไปตรวจอีกครั้งนึงว่าไขมันมันจะลดลงหรือเปล่าขอแนะนำตัวนี้เลยเจซูมินนะครับสวัสดีครับพี่น้องป้องไปสุขุมทุกคนครับสวัสดีจ้าสแตแดกทับวันนี้ครับเดินทางมาที่จังหวัดสกลนครค่ะมาเห็นอย่างสกลนครครับเดินทางตั้งใจมาร้านนี้เลยว่ามันจะอร่อยขนาดไหนร้านอยู่ตรงนี้แล้วครับมาถึงแล้วนั่นเห็นควันไหมโอ้มีคนนั่งกินด้วยปะเดินทางมาบรรยากาศก็ดีนะร้อนๆดีมีเปิดกลางวันเลยบ้างสวัสดีครับพี่สวัสดีค่ะโอ้กินลาบเหรอครับพี่มากินบ่อยเหรอครับหลายครั้งแล้วครับอร่อยไหมครับพี่ก็อร่อยนะอร่อยนะสั่งอะไรพี่ไปลามาทานที่นี่แล้วก็ครับซอยจุซอยจุมา2คนกับแฟนแฟนยังไม่มายังมาไม่ถึงมากับเพื่อนนั่งกินกับเพื่อนก่อนสั่งเลยครับพี่เดี๋ยวผมไปสั่งหน่อยโอ้เพื่อนน่ารักนะสวยด้วยนะขาวขาวสวัสดีครับอุ้ยโอ้เวนไทยบ้านเฮาเดี๋ยวเวนไทยบ้านเฮาเด่นฟังกันฮู้เรื่องบ่เป็นฮัลโหลก็ของใหม่ได้ไหมร้านนี้มันวังเวงยังไงไม่รู้นะเดี๋ยวของใหม่ Where you come from from Kenya Kenya อ๋อWhat time you go to Thailand? What time you go to Thailand? How long? How long you go to Thailand? No. No. Oh yes. Thailand, you cooking is a soju, is a lap, is a goi. You chef? Yeah, chef. Wow.Wow. You learning som tam. You learn som tam. You learn goi. Where? Konkan. Konkan. Wow. เพราะว่าเขาเรียนการทำอาหารอีสานจะส้มตำมาจากไหนKonkan มาจากKonkan จะถามเขาว่าคิดยังไงจึงได้มาเปิดร้านอาหารที่นี่ไอเดียกำลังคิดยังไงถึงมาเปิดร้านที่นี่ You idea restaurant at สว่างแดนดิน I like soy จุ You like soy จุอ๋อเขาชอบเขาชอบ soy จุเขาเรียนมานานยังเขาเรียนมาฮะเรียนทำกับข้าวมานานยัง You learning cooking อีสาน How long 2 เดือน2 เดือน
ทำไมพิซซ่าเดี๋ยวเดี๋ยวน้องกูบอกภาษาอังกฤษตั้งหนึ่งทำไมเขาไม่ชูมันวะไม่2เดือนวะทำไมเราพูดภาษาอังกฤษตั้งนานทำไมเราตอบมา2เดือน you are fan open in the dead fan fan open ทำไมเปิดพัดลมตากแดด you and the dead way you the fan in the dead I cold I cold or you now อึดอัดที่ผมเดินทางมานี่ฮะก็เพื่อที่จะมาพิสูจน์ลาบเคนยาเป็นยังไง you can you speak Thai ไอ้เดี๋ยวเข้าแพงในเดี๋ยวcan you speak Thai นิดหน่อยฮะนิดหน่อย can you speak Kenya ไม่ได้เลยไม่ได้เลยโอ้เป็นลูกครึ่ง yeah. อ๋อลูกครึ่งแม่เป็นอะไรแม่เป็นญี่ปุ่นแม่ญี่ปุ่น yeah. พ่อไทยเป็นลูกครึ่งไทยญี่ปุ่น yeah.น่าจะตากแดดเยอะผิวอาจจะอันนี้ญี่ปุ่นเลยนะญี่ปุ่นโอเคเอาจริงๆพูดไทยได้ไหมครับครับพูดไทยได้ครับอันนี้เป็นลูกครึ่งไทยเคนยาจริงครับไทยเคนยาโอ้ยมาเปิดร้านลาบร้านก้อยที่สว่างแดนดินเปิดนานหรือยังครับเปิดได้ปีนึงครับผมปีนึงทำไปด้วยคุยไปด้วยดีกว่าครับเอามีมันปกติถ้าเราไปร้านลาบร้านก้อยมันจะมีห้อยเครื่องปรุงเยอะๆเลยแบบนี้แต่ว่าวันนี้จัดแบบนี้ครับอ๋อทำเป็นนะครับเนี่ยลองดูเลยจัดเลยครับครับเอาลาบก้อยเป็นคนเคนยาแต่ผมไม่เคยกินฝีมือแบบนี้เลยนะครับเฉลยเลยแล้วกันพี่น้องครับน้องชาลีเนี่ยชาลีนี่เคยเป็นอดีตนักดนตรีวงปงลาสออนซึ่งตอนนั้นผมไปเล่นที่งานที่ไหนก็ไม่รู้แหละสักแห่งหนึ่งแบบในจังหวัดภาคอีสานแล้วผมไปเห็นชาลีขึ้นไปเป่าแคนครับไปเป่าแคนอยู่บนเวทีก็เลยเฮ้ยเดี๋ยวคนนี้น่าสนใจก็เลยชวนมาอยู่วงด้วยตอนนั้นกี่ปีแล้วนะน่าจะเกือบ20ปีแล้วนะตอนนั้นยังเป็นเด็กนักเรียนอยู่เนาะครับเฮ็ดไปน้ำเฮ็ดไปน้ำละช่วงฝีมือยังเป็นเด็กๆอยู่เลยแล้วก็ไปอยู่ไปออกคอนเสิร์ตนั้นเป็นชุดไหนไม่รู้ครับจำไม่ได้ชุดนั้นเคยไปเล่นวงรางที่สยามเนลิมิตใช่ป่ะครับนี่ฮะคุณชาลีหลังจากอยู่กับวงลาสออนไปน่าจะสักช่วงนึงเนาะครับช่วงนึงแล้วชาลีก็บอกว่าขอลาเพื่อจะไปเรียนต่อครับก็เลยออกมาเรียนต่อหลังจากนั้นเป็นยังไงบ้างชาลีชีวิตคือเห็นแต่ในสื่อโซเชียลแต่ไม่เคยได้มาหาน้องเห็นแต่น้องไปเล่นเล่นหนังเล่นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับผมเล่น MV ครับ MV ด้วยครับที่จังไงมาเปิดร้านที่นี่ก็ว่าสิต้องเปิดเพิ่งครับมากินลาบกินก้อยครับชอบกินลาบกินก้อยครับร้านชาลีข้างในมันคืออะไรครับถนนเป็นวัดครับฮะวัดครับวัดหมายถึงว่าถามว่าอะไรเหรอวัดไม่ไม่เป็นวัดที่เผาศพครับข้างในโน่นนะครับเป็นเมนข้างหลังเป็นเมนครับร้านลาบเคนยาข้างในเป็นเมนเผาศพแล้วข้างล่างแล้วก็เปิดร้านข้างหน้านี่ครับยอดขายวันนึงเนี่ยเท่าไหร่ 3,000 บางวันก็ 2,000 วันยอดขายนะต้นทุนล่ะ 5,000 ครับต้นทุน 5,000 ยอดขาย 2,000 ยอดขาย 2-3,000 ต่อวันทำไรเนาะๆทำไรเนาะๆชัดเจนทำไมมันขาดทุนอ่ะเจ้าของร้านกินหมดครับเคยมาครั้งก่อนนู้นอ่ะที่อยากมาแนะนำให้ทุกคนได้รู้ก็คือมันน่าสนใจมากเพราะร้านเขาอยู่ในวัดแล้วตอนนั้นอ่ะมาทีนึงแล้วมีพนักงานกี่คนครับมีคนเดียวครับฮะมีคนเดียวครับใครผมครับคนเดียวเลยครับผมเสิร์ฟก็คนเดียวครับผมมีเห็นมีเวทีด้วยครับผมอ๋อมีวิธีเล่นด้วยเล่นดนตรีด้วยเวลาเงาๆอยู่คนเดียวก็ฟังเพลงร้องเพลงอยู่คนเดียวอ๋อครับถ้าแขกขอเพลงก็ไปลองเล่นให้ได้ด้วยครับผมอันนี้คือทำอะไรครับท
ทำก้อยก้อยนะครับผมมีอะไรบ้างวันนี้ครับเมนูมีก้อยมีเสือครับจัดเลยครับน้องลายครับน้องลายนานไหมฮะกว่าจะกินเราดูจากการซอยแล้วไม่มีการหั่นไว้ก่อนนานไหมนานอยู่ครับนานด้วยแล้วพี่คนนั้นเขามานั่งก่อนผมอีกอันนี้ทำให้พี่เขาก่อนใช่ไหมใช่ครับดูน้ำจิ้มน้ำจิ้มน้ำจิ้มเลยล้างล้างบรรยากาศแบบดึกวันนั้นผมมาดึกดึกหมาก็หอนแล้วก็ตอนนั้นผมว่าจะโปรโมทให้น้องไปครั้งนึงแล้วแต่ครั้งนี้ไฟล์มันหายไฟล์หายไปไหนก็ไม่รู้ชาลีเป็นคนทำมาหากินมากๆนะครับผู้ชมทำมาหากินแล้วก็เป็นคนที่ขยันมอเตอร์ไซค์คันเดียวนี่เนี่ยวิ่งไปทั่วประเทศไปช่วยงานคนนั้นคนนี้ไปคอนเสิร์ตก็มอเตอร์ไซค์คันเดียวเดี๋ยววันนี้จะได้ฟังเสียงแคนเขายังจำได้หรือเปล่าไม่รู้เสียงร้องเพลงหรือเราโชว์ฝีมือการทำกับข้าวก่อนดีกว่าตอนนี้นอกจากเปิดร้านแล้วคุณชาลีทำอะไรบ้างครับแต่ก่อนก็ร้องเพลงตอนกลางคืนด้วยครับอ๋อทำงานร้องเพลงกลางคืนด้วยที่ไหนครับที่เสริมมิตรเนี่ยครับเป็นผับครับอ๋อร้องเพลงด้วยครับร้องเพลงมันก็แค่โมง2ชั่วโมงเองใช่ไหมครับชั่วโมงครึ่งครับไปชั่วโมงหลังจากนั้นก็เอากลับมาเปิดร้านเปิดร้านครับร้านเราก็มีพวกประเภทไหนพวกเนื้อลาบก้อยครับต้มโอเคอ่ะโอ้พนักงานก็คือมีตัวเองคนเดียวเสิร์ฟเองอะไรเองหมดเลยครับว่าได้กินง่ายดอกวะอันนี้ก็ประมาณเท่าไหร่อันนี้ประมาณเท่าไหร่ซื้อมาอันนี้พันบาทเลยครับโอเคอ่ะเฮ็ดทำก่อนหิวข้าวครับยังไม่ได้กินง่ายหรอกวะชิมไหมนะครับได้ชิมได้อยู่อร่อยอร่อยอร่อยพ่อครัวแม่ครัวนักดนตรีช่วยใช่ไหมครับจะต้องเป็นกลางคืนแต่วันนี้ผมมาก่อนครับมาก่อนบอกว่าเพราะว่าผมมีภารกิจโอเคเองนี่ตอนนี้อ่ะชิมแล้วแต่เมื่อคืนนี้พ่อพ่อยังบ่ได้นอนบ่เนี่ยนะไม่ยังเตรียมของเตรียมของเตรียมของครับได้บ่ล่ะครับได้อ่ะเสร็จจานจะได้แขกเสิร์ฟแขกก่อนรอนานไหมครับบ้าครับผมครับครับข้าวเขายังกำลังนึ่งอยู่ครับนึ่งอยู่ครับต้องพาเขาซุกจึงไปเสิร์ฟให้เราอีก ต้มหมูต้มเฮากับบะท่านต่างหมอยด้วยมันยังรักมันยังเขาเฮ็ดเขามีคนเดียวเสิร์ฟกับเสิร์ฟคนเดียวเฮ็ดคนเดียวทุกอย่างเฮ็ดคนเดียวเบิดแล้วก็มือนี่ได้ข่าวว่าน้ำบ่ไหลบ่ครับครับแม่นครับก็เลยต่อน้ำมันหีบ่ครับยืมน้ำข้างบ้านครับใช้ถังมากครับครับต่อสายางมากแล้วก็ตัดหญ้าเองคว่ำตัดหญ้าไม้ข้างหน้านี่เรื่องตัดหญ้าเพิ่นครับพี่น้องนี่บรรยากาศแต่เฮ็ดฝีมือแซ่บเด้ทุกวันนี้ชาลีก็ยังร้องเพลงอยู่ไหมร้านอาหารร้องบางวันครับร้องบางวันครับแมนสลับกับเปิดร้านต้อนร้านหลักเปิดทุกมื้อครับแมนเริ่มแล้วนะพี่น้องครับมานะฮะเดี๋ยวมาดูว่าฝีมือจะอร่อยขนาดไหนเดี๋ยวไปรอชิมกันเลยครับเสร็จยังครับแล้วครับมาลาบเคนยาครับคนเคนยาแท้ๆมาทำลาบก้อยนะครับที่อำเภอสว่างแดนดินเสิร์ฟเองเข้าครัวเองเล่นดนตรีเองข้าวเหนียวข้าวเหนียวกับหนึ่งเองอันนี้อะไรครับลวกเพี้ยครับฮะลวกเพี้ยครับลวกเพี้ยลวกเพี้ยลวกเพี้ยอ๋อและนี่แหละครับลวกจิ้มครับผมน้องลายลวกจิ้มครับผมโอ้จานเท่าไหร่ครับเนี่ย60 บาทครับผม60 บาทโอ้ไม่แพงเอาลวกเพี้ยลวกเพี้ยคืออย่างว่าโอ้เขาเอาเพี้ยนี่ใส่เพี้ยลวกแล้วก็ใส่ข้าวคั่วไปด้วยไอเดินหน้าเลยลวกเพี้ยลวกเพี้ยลูกพี่อื้อนี่อร่อยอื้อครับผมอำลำแบบอุ๊ยลวกจิ้มอันนี้เสือจ้างเสือครับ
อันนี้อะไรนะซอยจุครับนี่ซอยจุซอยจุเท่าไหร่ครับซอยจุ70บาทครับ70บาทมีอะไรอีกครับมาจัดมาย่างเสือย่างเสือร้องไห้ครับนี่ก็ราคาเท่ากันนะครับราคาเท่ากัน70บาทนะครับผมโอ้เสือเน้นน้ำจิ้มแซ่บวันนี้เรามากลางวันแมงดีกลางวันอาจจะเยอะอ่ะเรื่องธรรมชาติก็ยังไม่เปิดนะก้อยต้มยำชงกับที่เดินทางมาไกลนะนี่ก็เป็นคนที่มีความมุ่งมั่นอีกคนนึงใครมาดึกๆก็ทานได้นะครับเป็นนักดนตรีด้วยมันมั่นนี่ไหมขออยากใช้มือคอยจุโอ้แข็งนี่น้ำมาเออชลีครับเห็นยังอ่ะล่างถ้วยครับล่างถ้วยครับโอ้ยล่างถ้วยเองบอมไอ้มีน้ำบ่อน้ำมีอยู่ครับผมขอนะได้ครับรสชาติแบบบ้านๆนี่ดีแต่ที่อยากให้ลองนะครับคนมันเท่าครับอยากให้ลองก็คือลวกเพี้ยเอาเฮ้ยเฮลี่ครับครับเอาเป็นเอาน้ำเป็นขวดได้ปะน้ำเป็นขวดครับได้ครับเออเฮลี่ครับเอ้ยดนตรีมีปะนี่ครับดนตรีกับมีปะครับเอาตีเป็นช่วงคนทำมาหากินพี่น้องเอ้ยน้ำบ่อไหลก็เลยต้องตักน้ำใช้ถังเซรีครับไอ้ออมมัมครับบ่ถามมือซีนี่อยู่เป็นบ่มีอยู่ครับโอเคครับเซรีครับมีตรงผมบ่ตรงผมมีครับเอาต้มผมบ่ครับถามมือซื้ออ๋อครับครับแล้วตากแดดไหลมั้ยสิแลจั่นย่านจันทร์บ่แห้งครับโอ้ย่านจันทร์บ่แห้งครับช่างสว่างแดดดินโอ้ยมาแล้วสมัยที่ป่าก็เธอมาจะไปสวัสดีครับขันมาสิได้เห็นบรรยากาศจังซี่ตลอดเลยแม่นบ่แม่นครับเรียนเชิญนะ เปิดพัดลม แล้วอันนี้ยังนี่ครับพัดลมนี่คืออย่างเปิดให้แกกว่าให้มันทั่วถึงแม่นครับมันจะมาเปิดให้แดดเข้ามาหาเฮาแม่นเป้าแดดเข้ามาหาครับสิได้มีความอบอุ่นนี่ครับมาที่นี่มีแต่ความห้าความมวลฝากพี่ฝากน้องบอกลาครับผมลาบเคนย่าครับฟังนะครับผมลาบเพชรยาอำเภอสว่างแดดดินจังหวัดสกลนครครับผมถ้ามาไม่ถูกเสิร์ชใน Google ได้ครับผมลาบเพชรยาเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงตั้งแต่ 5:00 นจนถึง 14:00 นครับผม 5:00 นจนถึง 14:00 นทุกวันเลยเนาะครับทุกวันรายการทุกระดับประทับใจนะครับมาให้กำลังใจกันนะครับแซ่บเนื้อเพิ่นก็สดทุกอย่างนะครับพี่น้องฝากไว้นําฝากพี่ฝากน้องหน่อยลูกครับผมครับก็ขอฝากร้านได้ด้วยครับผมมามวนมากกินมากบรรยากาศกันเองครับผมอ่ะนะครับครับเขามาต้องจองต้องยังบ่
ว่าเป็นยังครับว่าต้องจองวะครับว่าต้องจองโต๊ะเต็มนะว่าเป็นยังครับคนทำมาหากินไหมพี่น้องนะฝากอุ่นหนุนน้องครับความแสบความนัวเอ้าคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับฝากพี่ฝากน้องด้วยครับสวัสดีครับครับสวัสดีแกเห็นชาลีบอกว่ามันต้องใช้ทุนเพิ่มเหรอร้านอาหารไม่ครับมันผมมีเครื่องดื่มอ๋อไม่มีพวกเครื่องดื่มต้องใช้ทุนเพิ่มครับถ้าพอใส่ร้ายปะบ่บ่ร้ายมันบ่ครับแต่ว่าคนมาร้านนี่มันกินแบบนี้มันบ่มีเครื่องดื่มมันก็ครับเขาก็บ่อยากมาเนาะครับเดี๋ยวอาจให้ทุนไปก่อนเดี๋ยวต้องแล้วแต่ตัวนั่นบ่เทื่อนั่นเนาะเออบ่เป็นหยังบ่เทื่อร้านเฮามันเกิดขึ้นได้ทุนจากสแตนเดอร์ตาพี่แหละเทียบไปถ้ามาหากินเนาะครับครับซื้อเครื่องดื่มบ่มีหยังถึงขึ้นครับซื้อเครื่องดื่มซื้อเห็นบอกว่าน้ําอีหยังกับในห้างนี่แล้วครับได้พังบ่ต้องซ่อมไปนําเห็นบอกว่าทุนที่ทํามากําไรได้มานิดหน่อยก็ต้องมาซ่อมมาอะไรอย่างเงี้ยได้อันนี้ตัวที่6เลยแต่จําเป็นต้องมีทุนในการซื้อของเพิ่มหรือว่าถ้ามันได้เพิ่มเครื่องดื่มมันก็จะได้กําไรเยอะขึ้นครับเดี๋ยวจะทีมงานพวกเราสแตนเดอร์ตามีทุนให้ชาลีซอยกันครับโอเคอ่ะเรียบร้อยจ้าให้น้องเดี๋ยวโอนไปเลยมาบัญชีไหนมาของชาลีนี่นะครับที่ศูนย์กสิกรแม่นบ่ครับผมเอาไว้เป็นทุนเผื่ออนาคตคน0510มันอาจจะจำนวนไม่เยอะนะแต่พี่ว่าเออมันต้องลงทุนต่อ คนเรามันออกช่องนี้ไปแล้ว คนก็จะรู้จักเขาก็จะมาให้กำลังใจเราเองมากินมาให้กำลังใจเราเองขอให้เราทำอร่อยแล้วก็ดูแลลูกค้าให้ดีครับผมถ้ามันบริการไม่ทันจำเป็นจะต้องมีคนอื่นเราก็ต้องมีนะครับถ้าเฮาเฮ็ดแซ่บเนาะครับพี่น้องเฮาก็เว้าปากต่อปากครับไปว่าเพิ่นเว้าปากต่อปากเดี๋ยวก็ปกติคนมาย่ำขึ้นหลายบ่มีแต่คนช่วงมหันลายก็พอได้อยู่ผมมากันไปงานไปไทย MV ไปยังจะถึงบ่เวลาเฮาไปงานเองเลยมันลูกค้าผมมีคนฝากเดี๋ยวผมต้องหาคนอยู่เออเฮาต้องจริงจังคําว่าคันโลกไปงานตัวก็ต้องมีคนนึงแทนตัวลูกค้ามาเขาบ่ได้กินเขาเสียใจเนาะไอ้ว่าเนาะเออดูแลเขาบ่แน่เด้เฮาเฮ็ดร้านอาหารเนาะอาจสิเป็นรายได้หลักก็ได้เป็นสิ่งคือกับงานบริการน่ะคันเฮามาบ่มามั่งมันก็ไอ้รู้สึกแต่เพราะว่ารสชาติมื้อคนบ่คือกันเนาะครับโอเคเอาสู้ๆเด้อครับขอบคุณโอเคละครับไปสิไปก่อน